กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกนารีสมเกียรติมัคคยาธรระบุจะใช้เงินลงทุนกว่า40ล้านบาทเปิดตัวศูนย์อาหารภายใต้ชื่อ3ย่านฟู้ดเลเจนด์ภายใต้โครงการ3ย่านมิตรทาวน์โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์อาหารสตรีทฟู้ดชั้นนำแห่งแรกของไทยและจะรองรับแคชเลสเพย์เมนต์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อความสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน